สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการประชาชนอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดมาเรียนต่อที่ประชุมเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ด้วยพี่น้องประชาชนอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดจำนวนมากได้ร้องเรียนไปยังดิฉันถึงความเดือดร้อนและความลำบากในการสัญจรออนมาตะธนพัฒน์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันบุญญาพรนาตะธนพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ดิฉันขอหารือไปยังท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดมาเรียนต่อที่ประชุมเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ด้วยพี่น้องประชาชนอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดจำนวนมากได้ร้องเรียนไปยังดิฉันถึงความเดือดร้อนและความลำบากในการสัญจรบริเวณถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกบริเวณบางใหญ่บางบัวทองเชื่อมต่อถนนชัยพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทดบ3030เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีบ้านเรือนประชาชนและหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นชุมชนเมืองที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงมากแต่ขาดระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพในการรับรองการเจริญเติบโตทําให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวจําเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าครองชีพและสร้างมลพิษทางอากาศมากยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดภาระค่าครองชีพลงดิฉันจึงขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้พิจารณาดำเนินการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่ไปยังสถานีแยกปากเกร็ดรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพราะยังขาดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าอยู่ท้ายที่สุดนี้ดิฉันจึงกราบเรียนมาเพื่อขอความกรุณาจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้โปรดนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดมาพิจารณาเพื่อหาหนทางช่วยเหลือโดยเร็วต่อไปจึงกราบเรียนมาเปิดพิจารณาขอขอบคุณค่ะครับ